ผู้ชมครับมหากาพย์ลูกใครหว่าของฟิล์มรัฐภูมิกับแอนนี่บรูคมาถึงภาคใหม่แล้วครับล่าสุดวันนี้ฟิล์มรัฐภูมิครับตัดสินใจยื่นฟ้องต่อศาลกรณีที่สาวแอนนี่บรูคไม่ยอมถอดชื่อตนจากการเป็นพ่อของน้องทีคายุครับเช้าวันนี้สตาร์ไอเอสฟิล์มรัฐภูมิมอบหมายให้ทนายความเดินทางไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นตัวแทนยื่นฟ้องแอนนี่บรูคในคดีผิดสัญญาตามบันทึกข้อตกลงซึ่งมีไว้ที่ศาลจังหวัดธัญบุรีที่ระบุให้แอนนี่ถอดถอนชื่อฟิล์มออกจากความเป็นพ่อของเด็กชายทีคายุซึ่งฝ่ายฟิล์มได้ยื่นจดหมายแจ้งเตือนถึงแอนนี่แล้วแต่ยังถูกเพิกเฉยมานาน4เดือนสตาร์ไอเอสจึงยื่นฟ้องในวันนี้โดยศาลได้ประทับรับฟ้องและนัดทั้ง2ฝ่ายมาไกล่เกลี่ยในวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะด้านฟิล์มรัฐภูมิที่กลับมามีผลงานเพลงอีกครั้งในรอบ2ปีกับซิงเกิลใหม่ Happy Birthday ก็เปิดอกกลางงานแถลงข่าวถึงคดีมหากาพย์ลูกใครหว่าคดีใหม่ที่เกิดขึ้นว่าที่ตัดสินใจยื่นฟ้องเพราะอยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองค่ะผมเห็นว่ามันก็ยังเลื้อรังอยู่แล้วเมื่อไหร่มันจะชัดเจนเมื่อไหร่จะถอดชื่อผมออกให้ความถูกต้องให้กับผมบ้างเพราะว่าไปเซ็นชื่อเนี่ยก็ปลอมลายเซ็นผมไปเซ็นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะครับณวันนี้เนี่ยก็ไปทำให้มันถูกต้องหน่อยนะครับมันจะได้ไม่ต้องแบบมีอะไรที่มายุ่งเกี่ยวต่อกันอีกส่วนความสัมพันธ์ของไม้ดีกรีนางสาวไทยบุ๋มบรรณดากับแฟนเด็กติ๊งโน้ตทิติพงศ์ก็ดูท่าว่าจะกลุ่มไม่กลับแล้วนะคะเพราะถึงแม้จะได้รับเชิญมาเดินแบบร่วมกันตามคอนเซ็ปต์คู่รักแต่สุดท้ายแม่ไม้คนสวยกลับไม่ยอมควงหวานใจนักบิดมาโชว์หวานบนแคทวอล์กแม้ฝ่ายชายจะตามง้อสารพัดวิธีแล้วก็ตามค่ะคงพูดทำหน้าสวีทหวานแต่มันไม่ได้หวานกันเลยขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยรักมากแค้นมากก็อาจจะอย่างนั้นด้วยเจ็บมันเจ็บมากมันคาดหวังมากกว่าค่ะว่าเออสักครั้งหนึ่งเขาควรดูแลเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าเขาทำไม่ได้มันก็คนเลยค่อนข้างจะแค้นลึกแม้ผู้จัดละครคนเก่งแดงธัญญาจะเอ่ยปากมั่นใจถึง 90% ว่าจะได้นักแสดงอิสระนุ่นวรนุชมารับบทลำยองในละครรีเมคทองเหนือ9ของวิก3แต่คุณนายฟองเบียร์ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะตอบตกลงหรือไม่เพราะตนมีข้อจำกัดในฉากเลิฟซีนค่ะคือในเรื่องของเลิฟซีนหรืออะไรเงี้ยคือนุ่นเองก็มีครอบครัวนุ่นคงไม่สามารถแบบเล่นเลิฟซีนอะไรเงี้ยได้เยอะแยะอะไรยังไงปิดท้ายด้วยการเข้าห้องบันทึกเสียงของซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจชาวไทยบี้สุกริตวิเศษแก้วที่ได้รับคัดเลือกจากกองประกวดนางสาวไทย2555ให้ถ่ายทอดบทเพลงคืนนี้ของเธอซึ่งจะใช้เป็นเพลงประจำการประกวดนางสาวไทยตลอดไปควบคุมการผลิตโดยนักแต่งเพลงมือหนึ่งนิติพงษ์หอนาคประพันธ์คำร้องโดยอาทิตย์สาระจุธาค่ะคือเราประกวดไม่ได้แล้วล่ะเราเป็นผู้ชายแล้วครั้งหนึ่งเราได้เป็นส่วนร่วมแล้วก็ในการร้องเพลงคืนนี้ของเธอและด้วยเนื้อหาของเพลงอะไรนี้มันโดนใจมันก็เลยรู้สึกมันดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของงานอะไรดีๆแบบนี้เพลงคืนนี้ของเธอจะก้องกังวานอย่างเป็นทางการครั้งแรกในการประกวดนางสาวไทยประจำปี2555ค่ำคืนวันที่9สิงหาคมซึ่งจะมีการแถลงข่าวการประกวดในวันพรุ่งนี้ที่เซ็นทรัลพระราม9เวลา13:00 น.ค่ะ